ความสงบระงับก็คือบุญกุศลนี่เองทานช่วยให้เรามีปิติเมื่อเราให้เราถวายเราสร้างเราทำแล้วนึกถึงบ่อยๆใจก็เราก็มีปิติมีความอิ่มเอิบเบิกบานนึกถึงทานที่เราให้นึกถึงศีลที่เรารักษากายวาจาก็เราไม่ทำชั่วไม่กล่าวชั่วใจของเราก็มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลไม่คิดนึกในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนนี่เขาเรียกว่าวิธีทางของชาวพุทธเราคือรักษากายรักษาใจของเราให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่กับคุณงามความดีอะไรจะเกิดก็ปล่อยไปเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่สามารถจะไปบังคับหรือไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้เราก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติว่าธรรมชาติก็เป็นอย่างไรเงินร่างกายเราเนี้ยธรรมชาติให้มาก็มาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมากลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนี่ธรรมชาติเขาให้มามีอยู่แค่นี้เราก็มาเรียนรู้กระบวนการเราเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายเรากำลังเดินเข้าไปหากันทุกวันทุกวัยนั้นสิ่งที่เราไม่ควรประมาทก็คือการเร่งสร้างคุณงามความดีแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่เพราะเวลาที่เหลืออยู่นี่เราไม่รู้ว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่กี่วินาทีกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ชะตาชีวิตของตัวเองได้นั้นสิ่งที่เราต้องรีบทำแข่งกับเวลาก็คือการทำความดีมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาหาที่พึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ต้องไปหวังพึ่งหมอจนเกินไปหมอก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวยาก็ระงับได้ชั่วครั้งชั่วคราวและผลสุดท้ายเราก็ต้องจากโลกนี้ไปนั่นสิ่งที่เราจะต้องทำคือการฝึกจิตฝึกใจของเราให้เข้มแข็งอดทนทนต่อสภาพแวดล้อมที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยผัสสะที่มันกระทบมันเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีหลงเรามาสำรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งระวังใจของเราไม่ให้มันวุ่นวายวอกแวกเพราะคนเราทุกวันนี้ก็ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตใจเราก็หวั่นไหวไม่มั่นคงถ้ามันมั่นคงแล้วอะไรมาทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้ตาเห็นรูปเราก็เฉยได้หูได้ยินเสียงเราก็เฉยได้อันนี้ต้องฝึกบ่อยๆฝึกให้เป็นสมาธิเนี่ยจะช่วยให้เราไม่วอกแวกวุ่นวายสังคมทุกวันโลกทุกวันนี้อยู่ด้วยความวุ่นวายมีแต่การเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะทุกคนนี่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดความหลงว่าเราจะไม่ตายหลงว่าเราจะไม่แก่หลงว่าเราจะไม่เจ็บพอความแก่ความเจ็บมาถึงก็คร่ำครวญไม่น่าเป็นเราไม่น่าเป็นญาติของเราก็เรียกว่าคร่ำครวญในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำใจยอมรับเข้าถึงอะไรเกิดขึ้นก็ความแก่มาเยือนก็อ้อเราคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ได้คิดวันเดียวเราคิดอยู่หลายวันแล้วพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความเจ็บมาเยือนก็อ้อเรานึกไว้แล้วว่าเราต้องเจ็บหนีไม่พ้นความเจ็บเอาความตายมาถึงอ้อเราก็นึกไว้แล้วว่าความตายเป็นของเรานั่งก็เป็นของเรานอนก็เป็นของเรากินก็เป็นของเราเราอยู่ในอริยบทใดความตายก็อยู่กับเราทุกอริยบทเราคุ้นเคยกับมันทำความคุ้นเคยกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เมื่อเราทำความคุ้นเคยทำความรู้จักมันอย่างท่องแท้แล้วพอมันมาหาเราก็เป็นมิตรกับมันไม่เป็นศัตรูกันไม่ต่อต้านยอมรับสภาพว่าความแก่ของเราความเจ็บของเราความตายของเราเท่านั้นเองจิตของเราก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งหวาดกลัวไอ้ที่เราสะดุ้งหวาดกลัวนี่เพราะเราไม่รู้จักความแก่ความเจ็บความตายไม่คุ้นเคยกับมันแล้วก็ไม่ยอมรับมันจึงมีการต่อต้าน
ทำไงไม่ให้แก่ทำไงไม่ให้เจ็บทำไงไม่ให้ตายดิ้นรนนะพยายามขัดขืนธรรมชาติก็ไม่สามารถจะทำได้ไม่สามารถจะยื้อเวลาไว้ได้ถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็เจ็บถึงเวลามันก็ตายอันนี้แหละที่เราจะต้องมาพิจารณาอยู่สม่ำเสมอนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายของตัวเองอยู่ตลอดแล้วเราก็จะไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีมานี่เขาเรียกว่าเรามีความฉลาดธรรมะนี่สอนให้เราฉลาดที่จะรู้จักความเป็นจริงปรับวิถีชีวิตของตัวเองให้เข้าสู่กระบวนการธรรมชาติเราหนีไม่พ้นธรรมชาติทุกคนเกิดมาแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าบุคคลไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดมาก็เป็นธรรมชาติของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานไม่มีอะไรคงทนถาวรทุกสิ่งทุกอย่างล้นแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็แปรสภาพก็แตกสลายดับไปในที่สุดนี่เป็นของจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราได้พิจารณาทำจิตใจของเราให้เข้าถึงความจริงแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็เราก็ไม่หวั่นโรคระบาดเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นแต่เราไม่ประมาทนะเราเรียนรู้มันว่าของที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามปรับตัวถ้ามันมาถึงเราเราก็ต้องปรับตัวสู้กับมันยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นว่าเราหนีไม่พ้นแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยอมรับความเป็นจริงจิตใจของเราจะได้ไม่ว้าวุ่นไม่มีทุกข์ไม่มีโศกใจของเราก็สงบร่มเย็นอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันเป็นธรรมชาติความเป็นจริงความเป็นจริงนี่แหละจะพิสูจน์เรานั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือความเป็นจริงสัจธรรมความจริงสัจจะคือความจริงธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติของความเป็นจริงนี่เองนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เรียนรู้เพราะอะไรเพราะเรามีการต่อต้านความเป็นจริงพอเราไม่ยอมรับความเป็นจริงมันก็เกิดทุกข์กายทุกข์ใจใจก็เร่าร้อนทำไมเราจะต้องแก่ทำไมเราจะต้องเจ็บทำไมเราจะต้องตายดิ้นรนขวนขวายหาอยู่หายาหาหมอต้องรักษาได้ต้องหายได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายฉะนั้นก็คือโรคของความแก่ความเจ็บความตายนี่เองไม่มีใครรักษาได้ถึงเวลาก็ต้องแก่ถึงเวลาก็ต้องเจ็บถึงเวลาก็ต้องตายเราก็ฟังอย่างเงี้ยโยมธรรมะมีอยู่แค่นี้เองเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วแต่จิตใจของเราเข้าถึงเมื่อไรเราก็มีความสุขความแก่มาเยือนก็ไม่ทุกข์ความเจ็บมาเยือนก็ไม่ทุกข์ความตายมาเยือนก็ไม่ทุกข์นี่ก็เรียกว่าเรารู้จักความเป็นจริงและยอมรับสภาพถ้าเราไม่ยอมรับนี่มันทุกข์มากบางคนนี่โอ้ดิ้นรนสุดชีวิตเลยหมอไหนดีหมอไหนเก่งยาไหนดียาไหนไปหาหมดแพงเท่าไหร่ก็สู้ดิ้นรนต่อสู้จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายคนสุดท้ายก็ไปไม่รอดยาวิเศษไม่มียาวิเศษอันไหนจะรักษาความแก่ความเจ็บความตายได้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้คนที่อยู่ในโลกใบนี้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดไม่ช้าก็เร็วทุกอย่างก็ต้องแตกสลายไปหมดนั้นมันมีความเสื่อมร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องตรงไม่ต้องไปดูที่อื่นเราเสื่อมกันมาเยอะแล้วมีความเสื่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเด็กก็ตายมาแล้วจากมาแล้วตายจากเราไปหนุ่มสาวก็ตายจากเราไปสู่วัยเฒ่าวัยแก่กำลังจะสู่วัย
ชราวัยที่จะจากโลกนี้ไปแล้วเราก็พิจารณาแล้วเราจะได้เป็นบุคคลที่ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกคนเราที่เศร้าโศกร้องไห้เสียใจคร่ำครวญทุกวันนี้เพราะไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติไม่เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์เราไม่ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาที่เรามีเราศึกษาธรรมะก็บางครั้งเราก็ศึกษาแค่คำพีได้ยินได้ฟังชอบฟังแต่ไม่ชอบปฏิบัติฉะนั้นมันต้องลงมือด้วยฟังเสร็จแล้วก็นำไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์เรารู้อย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์เราต้องลงมือทำเสร็จแล้วนั่นผลของการทำนั่นแหละคือผลของการปฏิบัติทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรเราก็รู้แล้วทานทำให้คนรวยขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายศีลทำให้คนสวยมีรูปร่างที่ครบถ้วนอวัยวะครบอาการ32ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นให้ลำบากด้วยกายด้วยวาจาเราก็เป็นคนที่เกิดมาแล้วก็สมบูรณ์ด้วยกายครบอาการ32มาจากศีลที่เรารักษาไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำร้ายสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากทำให้สัตว์เดือดร้อนทำให้สัตว์ถึงแก่ชีวิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เราก็ไม่ทำเว้นหมดมีเจตนางดเว้นชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขสุขจากการที่เรามีศีลศีลทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาที่สมบูรณ์แบบร่างกายสมบูรณ์นี่เขาเรียกว่ามาจากศีลที่เรารักษาเราได้มาแล้วครบถ้วนเรารู้แล้วว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรศีลนำพาให้เรานี่ได้เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีร่างกายสมบูรณ์เราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้สมบูรณ์แบบสติปัญญาของเราก็ไม่บกพร่องเกิดมาก็สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยปัญญาเพียงแต่เราสร้างศรัทธาให้มันเกิดขึ้นเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์นิพพานถ้าไม่เชื่อก็ลองปฏิบัติดูพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนำมากล่าวแต่พระองค์ก็ไม่ให้ปฏิเสธอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งเชื่อลงมือปฏิบัติลงมือทำพิสูจน์ด้วยตนเองนะอาการเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเราบอกใครไม่ได้เราสงบเราบอกใครไม่ได้ว่าความสงบมันเป็นอย่างไรเพียงแต่บอกว่าทำไปเดี๋ยวมันก็สงบเราพบแล้วเราเห็นแล้วเรารู้แล้วมันสบายยังไงแต่เราบอกไม่ได้ว่าความสบายเนี้ยมันมีลักษณะยังไงต้องลงมือทำด้วยตัวเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยเราต้องทำด้วยตัวเองมาทำแล้วเราก็บอกใครไม่ได้อีกว่ามันดีอย่างไรมันมีความสุขอย่างไรมันมีปิติอย่างไรมันต้องเกิดขึ้นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้ารอการพิสูจน์นะให้พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันความสงสัยมันหมดสงสัยในพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงไหมสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าที่พระองค์สอนนั้นเป็นความจริงไหมเพราะเราได้พิสูจน์แล้วพระสงฆ์มีจริงไหมเราก็ได้เห็นแล้วเห็นด้วยตัวเองสุปฏิปันโนปฏิบัติและเกิดผล อันนี้ก็เป็นการที่เรามาศึกษาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้เราทุกคนนี้มีหนทางแห่งความดับทุกข์นั่นเองเพราะการเกิดของเรานั้นมันตกอยู่ในวังวนของความทุกข์ทุกจากความเกิดทุกจากความแก่ทุกจากความเจ็บความตายเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวของเราเองนะคนบางคนบอกว่ารอให้นั่นพระอริยะเมตตานั่นรอพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ไม่สามารถจะเกิดในสถานะที่จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้เราไม่มีเหตุปัจจัยทานเราก็ไม่สมบูรณ์ศีลเราก็ไม่สมบูรณ์สมาธิเราก็ไม่สมบูรณ์เราก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่
ในการตรัสรู้ของพระองค์ได้เราก็ไม่ได้ไปศึกษาคำสอนของพระองค์นะดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะไปอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระองค์เราก็ต้องเพียรสร้างบารมีให้เต็มไม่เต็มก็มีเหตุปัจจัยที่จะพาไปไม่ใช่จู่ๆอธิษฐานแล้วก็ไปเกิดในยุคของท่านในยุคของพระองค์ได้เลยไม่ใช่ก่อนที่จะไปเกิดในยุคของพระอริยเมตไตรก็ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปท่านได้กล่าวไว้ก็คือบุคคลนั้นต้องมีทานมีศีลที่สมบูรณ์กว่าปัจจุบันนี้ถึงจะได้ไปเกิดทันยุคแล้วก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่จะไปสร้างบารมีต่อไปดังนั้นไม่ใช่หวังเอาคาดเอาเดาเอามันต้องทางต้องทำต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าทำให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาแล้วจะได้มีเหตุปัจจัยที่ไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาต้องการคือไปสู่อีกยุคหนึ่งของการตรัสรู้ของพระอสิริยะเมตไตรที่พระองค์จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งพระองค์สร้างบารมีมากกว่าองค์ปัจจุบันนี้สมณะโคดมท่านสร้างบารมีมากกว่าบางคนที่จะไปเกิดต้องมีบารมีที่สมควรดังนั้นไม่ใช่ว่าเราปรารถนาแล้วคิดแล้วหวังแล้วจะได้สำเร็จถ้าเราไม่ลงมือทำก็ไม่สำเร็จอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำมันไม่สำเร็จที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงหยิบชาดกขึ้นมาที่ว่าว่ายน้ำเห็นไหมใช้ความเพียรคนเราต้องมีความเพียรถึงจะสำเร็จท่านยกความเพียรมาเป็นหลักถ้ามีความเพียรนี้ไม่สามารถจะข้ามมหาสมุทรได้ถ้าท้อเมื่อไรก็หมดหวังเมื่อนั้นมันต้องมีความเพียรความพยายามมีขันติความอดกลั้นอดทนจึงจะสำเร็จพระมหาชนกลงแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เอามายกขึ้นมาให้เราได้ศึกษาว่านี่ผู้มีความเพียรนะถึงจะสำเร็จได้ไม่ใช่จู่ๆจะสำเร็จทุกคนต้องมีความเพียรมีขันติควบคู่กันไปทุกอย่างจึงจะสำเร็จได้ยกตัวอย่างไว้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราต้องการมุ่งหวังเราก็ต้องมีความเพียรความพยายามมีขันติขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะน้อยลงเราต้องเพียรละเพียรสร้างเพียรทำเพียรละด้วยละความโลภละความโกรธละความหลงแล้วก็เพียรสร้างสติสมาธิปัญญาให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำบางทีก็คนเข้าวัดก็รู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วก็ทุกวันนี้กิเลสตัณหามันเยอะจะพูดไปแล้วก็มันยั่วยุมาวัดมันหาความสงบไม่ได้มาก็มาพอจะสงบนิดนึงก็ต้องกลับไปกับข้างนอกอีกแล้วออกไปสู่โลกภายนอกก็ไปวุ่นวายเหมือนเดิมถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างจิตที่เข้มแข็งอดทนความเพียรต่อสู้กับกิเลสถ้าเราไม่ฝึกฝนไว้มันไม่สามารถจะไปต่อสู้ได้ไม่สามารถโจทนต่อกิเลสตัณหาได้ที่มันยั่วยุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่มันรุมเร้ามาทุกวันทุกวัยมันมีอยู่ทุกหัวระแหงเราเพียงแต่ไปตั้งมั่นไว้เนี่ยถ้าเราไม่ตั้งมั่นจริงๆไม่มีสติสมาธิปัญญาจริงๆเราก็สู้มันไม่ได้เรามาฝึกน้อยฝึกชั่วพักชั่วครู่เราก็สู้มันไม่ได้เพราะมันมีตลอดเวลากิเลสตัณหาเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันยั่วยุตลอดเวลาแต่เรามาทำความเพียรให้มันสงบเราก็สงบได้น้อยนั่งก็ไม่ค่อยสงบเดินก็ไม่ค่อยสงบทำอะไรก็สงบได้น้อยเนี่ยเลยเราไม่สามารถจะต้านทานกิเลสตัณหาได้
เราก็พ่ายแพ้มันก็ทำให้เรามีความทุกข์มีความเศร้าหมองมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นผลสุดท้ายเราก็สู้มันไม่ไหวก็ยอมเป็นทาสของมันตกอยู่ใต้อำนาจของมันให้มันใช้เราอยู่ทุกวันนั่นนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราไม่ได้มีความพยายามอย่างแท้จริงความเพียรความอดทนของเรามันมีน้อยทุกวันนี้คนเรามีความอดทนน้อยมีความเพียรน้อยมีอุปสรรคอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะต่อสู้ไม่ค่อยจะฟันฝ่ายอมแพ้ง่ายดายไม่ต้องต่อสู้การที่เรามาปฏิบัติกันเหมือนกันครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีขันติไม่มีอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะจิตตะวิมังสาวิริยะเราไม่สามารถจะทำอะไรมันได้ความโลภก็ไม่หายไปความโกรธก็ไม่หายไปความหลงก็ไม่หายไปมันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนับวันคนเรายิ่งโลภมากโกรธมากหลงมากทวีคูณตัณหาความอยากความต้องการอุปาทานยึดติดหนาแน่นมากมายกายกองไม่สามารถจะลดน้อยลงไปได้คนเราจึงทุกวันนี้เข้าวัดก็เข้าแบบฉาบฉวยเฮกันไปที่ไหนมีของดีที่ไหนมีวัตถุดีอย่างนั้นไปกันเฮไปขอลาภขอโชคเห็นไหมเยอะแยะหมดสร้างขึ้นมาไปขอโชคขอลาภแต่ไม่ได้ขอวิธีทางที่จะดับทุกข์วัดไหนที่บอกทางดับทุกข์นี่คนก็เมินคนก็ไม่ค่อยสนใจสนใจจะขอโชคขอลาภถูกหวยขอให้ได้งวดนี้งวดนั้นไปวัดไหนเฮไปดังขอได้ดำลือไปก็ไปกันไม่ได้ไปขออะไรไม่ขอสติปัญญาขอวิชาดับทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนวัดไหนให้วิชาดับทุกข์ไม่เอาสู้มันไม่สนับสนุนกิเลสตัณหาไงกิเลสตัณหามันไม่รื่นเริงฉะนั้นมันจึงมีน้อยวัดปฏิบัติจึงคนจึงเข้าน้อยเข้ามาถือศีลเข้ามาฟังธรรมเข้ามาปฏิบัติแต่ละครั้งละคราวนี้ก็น้อยลงกิเลสตัณหามันเพิ่มขึ้นก็มาแบบฉาบฉวยดังอันนี้ก็ไม่สามารถจะไปโน้มน้าวได้ไม่สามารถที่จะไปเรียกว่าไปผลักดันได้นอกจากบุคคลนั้นจะมีสติปัญญามีศรัทธาขึ้นมาเองเพิ่มพูนฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองให้เข้มแข็งอดทนต่อสู้กับภาวะของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันมากมายกายกองอยู่รอบด้านรอบตัวเราเองวิธีดังทางเดียวคือทางสายเอกทางสายกลางที่พระเจ้าทรงสอนนี่แหละทางดับทุกข์ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับตัณหาอุปาทานความยึดความติดทางอื่นไม่มีทางอื่นยิ่งทำยิ่งมากขึ้นเพิ่มขึ้นตัณหายิ่งสะสมอุปาทานยิ่งถือแน่นขึ้นกว่าเดิมจากไม่ได้จากบ้านจากเรือนจากพี่จากน้องจากไม่ต้องมากเรายอมจากมือถือแค่ชั่วโมงเดียวก็แย่แล้วโอ้โหกูไม่เอาละให้มานั่งหลับตาอยู่ไม่ให้เล่นโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วบางคนเนี่ยมันยึดติดอยู่ตรงนี้โยมมันปล่อยไม่ได้ละไม่ได้มาวัดก็สอนให้ปล่อยให้ละก็ยากมันเป็นความยึดติดไงความยึดติดไม่สามารถละวางอะไรได้มาวัดให้วางให้ละให้ปล่อยอารมณ์ให้เป็นหนึ่งอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเราก็หายใจเข้าออกไม่มีพุทโธไม่มีพระพุทธเจ้าในใจอันนี้ก็น่าเป็นห่วงสังคมต่อไปก็คงจะไปสู่ความเสื่อมถอยของศรัทธาปัญญาพระพุทธเจ้าก็เราไปดูอินเดียเนี่ยไปที่อินเดียเราไปเห็นเหลือแต่ซากปรักหักพังบูรณะไว้เป็นสถานที่ที่เห็นว่าตรงนี้พุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานปฐมเทศนา4แห่งให้ไปปงสลดสังเวชสังเวย
สนียสถานคือไปสลดสังเวชว่าเนี่ยเมื่อก่อนเคยรุ่งเรืองมากมีพระอรหันต์นับไม่ถ้วนคนหมดกิเลสไปกันมากมายไปถือศีลไปฟังธรรมไปนิพพานกันไปสวรรค์กันไปเป็นพรหมกันเดี๋ยวนี้เหลือแต่ซากเอาไว้ดูเหมือนกันเลยประเทศไทยต่อไปก็เป็นอย่างนั้นค่อยๆสลายค่อยๆหายไปเหลือแต่ซากวัตถุเจดีย์วิหารพระพุทธรูปทิ้งรกร้างไว้ดูต่างหน้าไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครสนใจไม่ใครขนขวายเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็เป็นไปตามสัจธรรมความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สามารถจะอยู่อย่างนั้นได้คนเราไม่มีศรัทธาตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นได้งั้นคนเรามันมีกิเลสมากก็ศรัทธาก็น้อยลงศรัทธาในการทำความดีหันไปทำความชั่วกันมากขึ้นเห็นไหมโจรขโมยล้นคุกหมดติดคุกติดตารางจนไม่มีที่จะอยู่และแออัดเต็มไปหมดขนาดปล่อยมาก็มาสร้างมาทำชั่วอีกไม่สามารถจะดัดนิสัยได้ตอนในนั้นไม่มีใครสอนให้ดัดนิสัยนั้นนิสัยนี่สำคัญนิสัยหรือว่าตามที่เขาเรียกว่าสันดานนั่นเองมันไม่สามารถจะฝึกกันได้สันดอนยังขุดได้แต่สันดานนี่ขุดไม่ได้สันดอนใหญ่ๆนี่ก็ยังลดไปขุดให้มันหายไปได้สันดานมาขุดไม่ได้โยมคนเรามันขึ้นอยู่กับสันดานให้โอกาสแล้วก็ไม่ได้ทำคนดูข่าวแล้วเป็นสิบครั้งออกมาทำชั่วเป็นสิบครั้งเข้าไปออกเข้าไปออกเข้าไปออกอย่างเงี้ยเป็นสิบครั้งก็ให้โอกาสแล้วไม่ได้ทำความดีเลยกลับมาทำความชั่วมันเดิมยิ่งกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเพราะน่าจะได้ที่สันดานที่คนเราเนี่ยมาขุดไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยพยายามถ้ามีอุปนิสัยก็พยายามฝึกฝนตนเองไม่มีใครฝึกเราได้เราต้องฝึกด้วยตัวเองใครจะมาชักจูงให้เราเกิดศรัทธาก็ไม่ได้เราต้องเกิดของเราเองเราเพียรสร้างเพียรทำให้มันเกิดขึ้นทานศีลภาวนาเนี่ยทำบ่อยๆแล้วศรัทธามันก็จะเพิ่มขึ้นเราสติปัญญามันมากศรัทธามันก็เพิ่มขึ้นศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการรักษาศีลอย่างพระโสดาบันเนี่ยเห็นไหมเข้าสู่โลกุตตรธรรมและเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาไม่ได้หยุดอะไรจะหยุดแต่ตัวเองไม่หยุดโรคจะน้ำท่วมไฟไหม้โรคนี้จะร้อนจะเย็นอะไรไม่สนใจสนใจแต่การให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเพราะมันทำจนเป็นนิสัยแล้วมันอยู่ในกมลสันดานอยู่ในนิสัยเรียกว่าศรัทธาไม่ตกแล้วก็เลยเป็นผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเข้าสู่โลกุตตรธรรมย่างเข้าสู่ทางไปสู่ความพ้นทุกข์พระโสดาบันไม่ตกตามจิตไม่ตกตามอีกแล้วไม่คิดชั่วไม่ทำชั่วระมัดระวังอยู่เสมอมีสติเริ่มจะมีสติสมบูรณ์ขึ้นถึงจะไม่เต็มร้อยก็เรียกว่า 25% โสดาบันก็ 25% สกิทาคาก็ 50% อนาคาก็ 75% พระหันก็101สติเต็มร้อยเป็นไปตามลำดับขั้นลำดับภูมินั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการฝึกนั่นแหละฝึกฝนอบรมเราเป็นชาวพุทธเราก็ทำหน้าที่ของเราใครจะเป็นยังไงเราก็แผ่เมตตาให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมฝืนไม่ได้กรรมใครกรรมมันใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ตัวประมาบ่อยๆเหมือนเราทานอาหารเราจะให้คนอื่นทานแทนเราก็ไม่ได้เราจะทานแทนคนอื่นก็ไม่ได้ต้องของใครของมันใครหิวใครก็ต้องทานเอาเองหาเองทานเองเคี้ยวเองกินเองมันจึงจะรู้รสจึงจะหายหิวให้คนอื่นทานแทนเราไม่ได้เราก็ไปทานแทนคนอื่นไม่ได้สติปัญญาศรัทธานี่ก็เหมือนกันต้องสร้างด้วยตัวเอง
มันสร้างมันทำแล้วมันจะเกิดคนไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่เกิดรอให้มันเกิดไม่เกิดหรอกโยมเพราะกิเลสตัณหามันหนาแน่นมันคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาว่างเมื่อไรมันก็เข้ามาครอบงำทันทีว่างเมื่อไรมันก็เข้ามาเบียดเบียนเราทันทีดังเราต้องระวังรักษาจิตของตัวเองอยู่ตลอดรักษากายรักษาใจของตัวเองสตินี่แหละจะเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีไม่ให้กิเลสตัณหาเข้ามาครอบงำกายใจก็เราฝึกไว้เสมอนั่งก็มีนอนก็มีเดินก็มีเนี่ยที่ให้ฝึกทุกวันทุกวัยเนี่ยฝึกทุกเวลาเนี่ยมันจะมาฝึกเฉพาะนั่งอย่างเดียวฝึกทุกอริยบทเดินเดินนั่งนอนกินเดิมกับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้เราต้องรู้ทุกขั้นทุกตอนแล้วเราจะสามารถระวังรักษาจิตของตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสความโลภความโกรธตัณหาอุปาทานเข้ามาครอบงำกายใจของเราได้อันนี้ต่างหากจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคอะไรก็ไม่ร้ายแรงเท่าโรคที่เป็นความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานมันใหญ่หลวงหลายภพหลายชาติไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีสติสมาธิที่มั่นคงเพียงพอไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นทำลายมันก็คุ้มกันไม่ได้เราก็บกพร่องตกเป็นทาสของมันมันสามารถหลอกใช้เราอยู่ตลอดเวลาให้โลภให้โกรธให้หลงพอใจรักชังอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราวุ่นวายทำให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดวันตลอดคืนเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราไม่สามารถกำจัดมันออกไปได้เพราะความเพียรเราน้อยขันติเราไม่มีเราไม่เพียรสร้างเพียรทำเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเปลี่ยนสร้างให้มันเกิดสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราพยายามประคับประคองเราเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากกว่าจะได้มาบุญที่เราสร้างทานศีลภาวนาที่เราสะสมมาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยนิสัยแล้วเรามาสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่ากรรมเก่าที่เราได้มาคือความเป็นมนุษย์กรรมใหม่ที่เรากําลังสร้างเนี่ยอาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นพรหมหรือไปเป็นพระอรหันต์ถูกความดับทุกข์นี่ก็เรียกว่าสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่ากรรมเก่าเราก็มาใช้กันแล้วเนี่ยนั่งอยู่นี่ใช้กรรมเก่ากันมีกายเอามาใช้ดับได้มาแล้วกรรมที่เราทําไว้ตั้งแต่อดีตมาส่งผลมาแล้วมาเราใช้ต่อใช้ตาใช้หูใช้กายใช้ใจของเรามาสร้างความดีเพิ่มเติมนี่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเหตุปัจจัยของเรามาครบถ้วนแล้วขาดอย่างเดียวขาดการต่อเนื่องเพื่อเราทํายังไม่ต่อเนื่องลุ่มลุ่มดอนดอนทำบ้างไม่ทําบ้างอยู่บ้านบางทีก็ไม่ได้ทําหาเวลายากภาระต่างๆครอบครัวการงานเราก็ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้จิตใจเราก็มีความวุ่นวายให้มันเป็นหนึ่งไม่ได้จะนั่งเฉยๆทำใจว่างๆพูดลมเข้าโทรบอกเดี๋ยวคนโน้นพูดทีคนนี้ทำทีจิตมันก็วอกแวกวุ่นวายถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีอยู่เราก็ไม่สามารถจะระงับยับยั้งความคิดความปรุงแต่งของตัวเองให้อยู่กับที่ได้นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งว่าทำไมทำที่บ้านแล้วมันจึงไม่ค่อยสงบได้ยากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมสัปปายะคนรอบข้างก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าคนในครอบครัวไม่มีจิตอันเดียวกันไม่มีความศรัทธาอันเดียวกันถึงเวลาก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนกันก็ทำได้ยากแต่ทำอยู่คนเดียวก็ต้องแยกไปอยู่เดียวไปอยู่บ้านเดียวๆไปอยู่ห้องเดียวๆไม่อยู่ห้องรวมอันนั้นอาจจะทำได้แต่จะอยู่ห้องรวมนี่มันทำไม่ได้อีกคนนั่งอีกคนกำลังวุ่นวายเปิดเพลงเปิดโทรทัศน์เปิดอินเทอร์เน็ตเพราะมันวุ่นวายมันไม่สามารถทำได้ถ้าเราไม่มีพื้นฐานอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราไม่สามารถจะสงบได้ที่บ้าน
ยิ่งที่ทํางานก็ยิ่งแล้วใหญ่คนทํางานเนี่ยทํางานไม่ค่อยสงบมันทํางานให้สงบคือมันต้องอยู่กับการงานจะหยิบจะเหยียบจะย่างจะยืนจะทําอะไรก็อยู่กับกายตัวเองนั่นแหละมันจึงจะต้องอยู่กับความสงบได้ฝึกไว้เนี่ยเรามาวัดเนี่ยมาฝึกให้เข้มแข็งอดทนฝึกไว้ไปใช้ที่บ้านใช้บ่อยๆใช้ทุกวันไม่ใช่นานๆใช้มันไม่ได้ประโยชน์มันต้องใช้ทุกวันที่ทำงานก็ใช้ถึงก็ตั้งสติวันนี้เราจะไม่วอกแวกวุ่นวายใครมาจะมาชวนคุยชวนนินทาใครเราก็ไม่เอาเราก็หลีกลี่ไม่ไปจับกลุ่มคุยก็มีนินทาเขามานินทาเขาหมดก็นินทาตัวเองบางคนนินทาเขาแล้วก็พอหมดเรื่องเขาก็เรื่องเราแล้วตอนนี้นินทาคนในครอบครัวนินทาคนรอบข้างนี่เขาเรียกว่าถ้าเราไม่ยับยั้งไว้มันก็ทำให้สติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาอะไรตกอยู่ในโมหะความหลงความไม่รู้นั้นสิ่งเหล่านี้ที่เรามาวัดเนี่ยมาฝึกความอดทนมาฝึกทำไมต้องนั่งนานๆทำไมพระสอนว่านั่งไม่ต้องขยับแค่ชั่วโมงหนึ่งก็ฝึกความอดทนนั่นเองให้มันทนไว้ต่อไปถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดสักวันหนึ่งเรามีอุปสรรคต่างๆแค่นี้เรายังทนไม่ได้เลยเราจะไปทนอะไรได้เราต้องมีความเพียรความอดทนนั่งอดทนทนหนาวทนร้อนทนหิวทนปวดทนเมื่อยทนทุกอย่างฝึกไว้พอเจออุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็ทนได้เราเคยผ่านมาแล้วเราเคยทำมาแล้วไม่กลัวหรอกเกิดขึ้นก็สบายทำได้ใจก็ไม่วุ่นวายใจก็ไม่วอกแวกใจก็ไม่ฟุ้งซ่านยิ่งสงบเท่าไรความอดทนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นถ้ามันไม่สงบมันวุ่นวายนะมันไม่อดทนหรอกนั่งแป๊บเดียวมันไม่นั่งแล้วไม่เอาแล้วไปดีกว่านั่งไม่สงบจะไปนั่งทําไมเดินไม่สงบไปจะไปเดินทําไมเดินแป๊บเดียวไม่เอาแล้วพอให้เดินชั่วโมงอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งเราไม่เอาแล้วอานาทีไปแล้วความอดทนไม่มีทนไปเรื่อยๆโยมดูมันไปอันฟุ้งซ่านก็ดูมันไปไม่สงบก็ดูมันไปรู้ไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สงบเองไอ้ตัวรู้ตัวเห็นนะมันทําให้เป็นสติมันรู้ว่าไม่สงบรู้ว่าเมื่อยรู้ว่าปวดรู้ว่าหนาวรู้ว่าร้อนไอ้ตัวรู้นั่นแหละมันทําให้เกิดสมาธิรู้ไปมากเข้ามากเข้ามันก็เป็นสมาธิเองนั่งเราไม่รู้ปวดก็ไม่รู้หนาวก็ไม่รู้เมื่อยก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้นั่นก็เรียกว่าไม่รู้เรื่องเลยสติไม่มีเลยถ้ายังรู้หนาวรู้ร้อนรู้ปวดรู้เมื่อยอยู่แสดงว่าเรามีตัวรู้อยู่แต่มันอาจจะบกพร่องอาจจะไม่สมบูรณ์เราก็ฝึกให้มันสมบูรณ์ให้มันรู้เท่าทันตลอดเวลานั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้เรื่อยไปฝึกตัวรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็มีตัวรู้อยู่กับกายตัวรู้ของเราก็มากขึ้นมากขึ้นเป็นวิธีฝึกจิตฝึกใจให้เข้มแข็งอดทนทนไว้ทนใหม่ๆก็ทนไม่ว่าใครนะปวดทั้งนั้นเมื่อยทั้งนั้นหนาวทั้งนั้นร้อนทั้งนั้นไม่มีใครนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หนาวไม่ร้อนมันต้องผ่านจุดนี้มาทั้งหมดครูบาอาจารย์แม้แต่พุทธองค์เองก็ไปฝึกอริยบทมาพระองค์ไปทรมานพระวรกายตั้ง6 ปีอยู่กับดาบทอยู่กับพวกฤาษีต่างๆไปทรมานกาย6 ปีแทบจะเอาชีวิตไม่รอดสลบไปบางครั้งได้ทำจนสลบไปฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อทำอยู่อย่างนั้นน่ะ6 ปีโยมไม่จนไม่มีทางจะสำเร็จแล้วถามอาจารย์ว่าหมดได้ดังอาจารย์บอกหมดแล้วจำรู้อาจารย์หมดแล้วพระตองก็บอกนี่ไม่ใช่ทางแน่นอนขณะอาจารย์สอนหมดแล้วนะเรายังไม่รู้เลยยังไม่เห็นทางดับทุกข์ได้เลยอดข้าวอดอาหารอดจนภายพร้อมนั่งกำมือจนเล็บนิทะลุหลังมือนั่งอยู่นะไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมเสวยข้าวเสวยน้ำอดทนอดกลั้นเพราะสมัยนั้นพวกฤาษีดาบทต่างๆพวกลัทธิต่างๆที่เขาทรมานตนก็ถือว่าเขาสำเร็จก็ทนได้ทนหนาวทนร้อนบางคนไปฝังทราย
แล้วแต่คอฝังอยู่งั้นอ่ะฝังอยู่เป็นอาทิตย์ฝังอยู่เป็นเดือนถือว่าเก่งอาจารย์นี่เก่งแต่มันไม่ได้ตัดกิเลสมันไม่ได้ดับกิเลสมันแค่ทรมานตนมีความอดทนสูงเท่านั้นเองแต่สติปัญญามันไม่ได้เกิดมันเกิดแต่การอดทนเฉยๆแต่มันยังไม่มีกระบวนการกำจัดทุกข์นะพระองค์ก็ทำถึง6 ปีจนในที่สุดพระองค์ก็มานั่งทบทวนดูแล้วก็เทวดาก็มาดีดปีน3 สายให้ฟังสายที่1ตึงเกินไปดีดไปได้แป๊บเดียวขาดนี่แต่ว่าตึงเกินไปสายที่2ก็หย่อนเกินไปอีกไม่ไพเราะเลยฟังไม่รู้เรื่องปีนดีดไปแล้วก็ฟังไม่รู้ไม่เป็นเพลงไม่เป็นเสียงอันที่3นี่ทางสายกลางพินไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพอดีดีดเพราะดังเสียงดังเพราะไพเราะฟังแล้วรื่นหูไม่สะดุดก็จับเอาทางสายกลางเลยพระองค์ก็บอกว่าเรามาเดินทางสายกลางดีกว่าก็เลยทบทวนดูว่าทำไมที่พระองค์ยังอายุน้อยๆที่ไปแลกนาขวัญตอนที่7 ขวบที่ไปแลกนาฝันที่พระเจ้าสุโธทนะทำพิธีแลกนาฝันตัวเองก็ไปนั่งพอจิตสงบแล้วก็อยู่ใต้ต้นว่าเที่ยงแล้วบ่ายแล้วยังนั่งอยู่นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกไม่ได้ภาวนาแค่ดูลมหายใจเข้าออกจิตมันสงบแล้วก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นแม้แต่บ่ายแล้วร่มเงาก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้ยังปกคลุมเจ้าชายสิทธัตถะให้อยู่เหมือนเดิมให้ร่มอยู่เหมือนเดิมไม่แดดไม่สามารถส่งผ่านมาได้เป็นที่อัศจรรย์ของพระเจ้าสุโธทนะพอมาเห็นลูกนั่งอย่างนั้นก็เกิดศรัทธาลูกเราแค่7 ขวบนี่ทำความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นตอนประสูติก็ครั้งหนึ่งแล้วต้องยกมือไหว้ที่พวกพราหมณ์มาทำนายไปอยู่บนศีรษะของพราหมณ์อัศจรรย์แปลกมากก็เลยยกมือไหว้ลูกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็ครั้งที่2ที่ยกมือไหว้อัศจรรย์จริงๆขนาดร่มเงายังไม่เคลื่อนไปไหนเลยยังให้ร่มเงาแก่เจ้าชายสิทธัตถะแม้จะบ่ายคล้อยแล้วก็แดดก็ไม่ได้เคลื่อนไปร่มไม้ไม่เคลื่อนแต่ที่อื่นก็เคลื่อนหมดแต่ต้นว่านั้นไม่เคลื่อนให้ร่มแก่เจ้าสายทิฏฐะยังนั่งนิ่งสงบไม่ไปไหนเป็นที่อัศจรรย์พระองค์ก็ทบทวนดูว่าทางนี้เองมันน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องแล้วก็หันกลับมาสู่ทางสายกลางทางสายเอกจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้แล้วนำคำสอนนั้นมาทิ้งให้เราเนี่ยเป็นมรดกตกทอดที่ล้ำค่ามันหาที่ไหนไม่ได้แล้วโยมไม่รู้จะไปหาที่ไหนมีที่นี่แหละที่ประเทศไทยเนี่ยที่ยังมีมรดกตกทอดที่สมบูรณ์พระอรหันต์ก็ยังมีอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีก็ยังมีอยู่ให้เราได้ค้นคว้าให้เราได้ศึกษาให้เราได้มีศรัทธาปัญญาเกิดขึ้นนี่เป็นบุญเป็นบารมีที่เราสร้างของเราไว้จนเราได้มาพบมาเห็นมาได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติต้องภูมิใจในการที่เราได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วมาพบพุทธศาสนาแม้แต่พระองค์จะจากเราไปแล้วแต่คำสอนเป็นตัวแทนตอนที่พระนนท์ถามว่าถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วใครจะเป็นตัวแทนของพระองค์พุทธเจ้าก็บอกกับพระอานนท์อานนท์คำสอนที่เราตัดไว้ดีแล้วจะเป็นตัวแทนของเราตถาคตเพราะนั้นคำสอนที่พระองค์ทิ้งไว้ให้พวกเราเนี่ยเป็นมรดกที่ล้ำค่ามีค่ายิ่งกว่าแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดเพราะเขาแก้แหวนเงินทองไม่สามารถดับทุกข์ได้ไม่สามารถดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงดับตัณหาอุปาทานได้ทุกข์ไม่ดับมีแต่เพิ่มทุกข์มีมากก็ทุกมากคนมีทรัพย์มากก็ทุกมากทุกเพราะทรัพย์แย่งชิงกันค
กลัวทรัพย์นั้นจะหมดไปกลัวทรัพย์จะหายไปทุกนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับจะบริหารทรัพย์ยังไงดีอะไรต่ออะไรจะลูกคนนั้นหลานคนนี้จะมาชอบมาโกงมาลักมาขโมยมาจี้มาปล้นโอ้สารพัดสารเพทุกกังวลห่วงตกอยู่ในโมหะคือความลุ่มหลงในทรัพย์นั้นนั่นเขาเรียกว่าทุกข์เพราะทรัพย์นั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์ที่ประเสริฐทรัพย์ที่ประเสริฐก็คือทานศีลภาวนาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเรียกเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่เราได้มาแล้วมีความสุขอยู่กับเราแล้วมีความสุขมันต้องสร้างไว้ทำไว้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งเราไปพบหน้าภูมิหน้าไปเกิดอีกก็ทรัพย์นี้จะหนุนนำเราไปสู่มรรคผลนิพพานชาตินี้ไม่สำเร็จอาจจะไม่สำเร็จในชาตินี้แต่ชาติต่อๆไปเหตุปัจจัยที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะพาเราไปจะหนุนนำเราไปไปเกิดให้พบอีกได้ประพฤติได้ปฏิบัติอีกแล้วจนถึงนิพพานคือความดับทุกข์ได้เลยนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องขวนขวายต้องแสวงหาต้องสร้างต้องทำให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันหลุดลอยไปโอกาสของเรามีไม่มากชีวิตเรานี่เรากำหนดไม่ได้ว่าเราจะอยู่อีกเมื่อไหร่ระยะเวลาข้างหน้านี่เราไม่มีเครื่องหมายบอกเราไม่ได้คำนวณไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำให้ดีทำให้สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมนุษย์โสสิมนุษย์สเทโวมนุษย์สพรมโวตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์ไปสู่ความดับทุกข์เอาละวันนี้ก็เห็นสมควรแก่โอกาสเวลาที่อาตมาได้ปรารภธรรมแสดงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้ญาติโยมจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กราบถวายสังฆทานนะครับครับทั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังหุนตุสาธุครับเชิญเลยครับท่านที่มีสังฆทานและจะทำตามเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับอ้วนอ้วนพูดค่ะก็น้อมกราบในความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมนะคะให้ธรรมะเป็นธรรมทานแล้วทุกท่านก็ทำบ้านเป็นวัดนะคะในช่วงนี้เนื่องด้วยการป้องกันนะคะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งทางฝ่ายปกครองนะคะทางภาครัฐนั้นก็ขอความร่วมแรงร่วมใจ
ค่ะช่วงนี้หลายท่านได้มีโอกาสมาถวายสังฆทานนะคะทำบุญถวายพระทหารแด่พระสงฆ์จากนั้นก็กลับบ้านไปฟังธรรมนะคะเนื่องด้วยเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะหลายท่านเข้าใจในการปฏิบัติตนและทางวัดสังฆทานก็น้อมนำธรรมะมอบให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านทางวิทยุคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 และ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นข่าวจากชาวพุทธค่ะต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลแล้วทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจอนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุตาใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกาย
ลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบเชิญกราบพระประมาณ3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะน้องกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164สุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปเพราะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เวลาเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกนะจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุม
เราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออก